ครับก็เราจะมาเขียนชิ้นงานตัวนี้กันนะครับในระบบเมทริกมันเดินนะครับมีไฟล์ class mm นะครับวิธีการเขียนนะครับผมจะเริ่มเขียนในส่วนของนะครับที่ระนาบด้านหน้าตรงนี้สเก็ตระนาบด้านขวานะครับไลท์เพลงสเก็ตมาแถวในคีย์บอร์ดได้ใช้งานสองลายนะครับเริ่มเขียนตรงนี้นะครับผมจะเขียนขึ้นมาในรูปลักษณะนี้ก่อนตรงนี้อย่างนั้นจะเป็นเส้นโค้งนะครับแล้วก็โอเคนะครับส่วนตรงเจนตัวนี้ลบไปตัวนี้ก็ลบนะครับดึงตัวนี้ขึ้นแล้วบังคับให้จุดนี้กับจุดนี้ตรงกันในแนวตั้งในแนวนอนนะครับเป็น horizontal นะครับต่อไปกำหนดระยะ smart dimension อันนี้20มิลนะครับแล้วขวาซีเลสนะครับนะครับให้จุดนี้กับจุดนี้ตรงกันในแนวนอนนะครับต่อไปใช้งานของสายเซ็นเตอร์ไลน์นะครับเขียนเส้นขึ้นมาตรงนี้นะครับกำหนดระยะ20มิลนะครับตรงนี้มาตรงนี้เป็น20นะครับแล้วจากตรงนี้ไปยังเส้นนี้60มิลตรงนี้50อันนี้12เป็นเต้นนะครับแล้วจอดจุดนี้ในเส้นนี้นะครับ38เป็นเต้นนะครับอันนี้เป็น20ต่อไปทำการ X ทูนเป็นทุกในลักษณะของยืดเพลนนะครับก็คือการยืดออกสองข้างเท่ากันนะครับที่ความยาว50มิลโอเคนะครับต่อไปผมจะตัดตัวสลิวออกนะครับไปที่สเก็ตนะครับแล้วใช้งานตัวสั่งเส้นเท่าไรเขียนเส้นแบ่งตรงกลางขึ้นมาก่อนนะครับใช้งานตัวสั่งDynamic Number นะครับใช้งานคำสั่งด้วยตัวเกินเขียนสี่เหลี่ยมขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วกำหนดระยะตรงนี้ตรงนี้นะครับ16มิลความยาวตรงนี้50โอเคต้องปัดนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งให้ทุกทัดตัดมันเลยนะครับในรูปแบบ Choose All นะครับคือการตัดผ่านทุกเนื้องานทั้งหมดนะครับโอเคนะครับต่อไปใช้คำสั่ง Fillet ในการลบส่วนโค้งนะครับค่ารัศมีเท่ากับ4มิล
อย่าทิ้งรถนะครับออกมาไปก่อนนะครับผมจะทำการตัดสล็อตนี้ก่อนนะครับไปที่คำสั่งสเก็ตสเก็ตที่อยู่นี้นะครับแล้วใช้งานสล็อตในรูปแบบสเตนครับก็คือสล็อตแบบตรงนะครับเขียนเส้นสล็อตขึ้นมาก่อนกำหนดระยะจากเส้นขอบมาอย่างจุดนี้นะครับเป็น20นิ้วตรงนี้มัน12เจ็ดมิลนะครับแล้วก็ด้วยทูคัตตัดมันลงไปนะครับโอเคสเก็ตที่ผิวนี้แล้วเลือกคำสั่งคอนเวิร์ตสร้างเส้นขึ้นมาจากเส้นขอบของสล็อตนะครับโอเคนะครับออฟเซ็ตเดินออกไปนะครับนี่นะครับแล้วก็เอ็กทูดขึ้นไป6มิลนะครับโอเคนะครับต่อไปใช้งานคำสั่งฟิลเลนทำการลบส่วนโค้งนะครับค่ารัศมี4มิลนะครับที่ตรงนี้แล้วนี้แล้วก็หน้านี้นะครับโอเคไปนะครับต่อไปใส่สีให้กับงานนะครับจะเลือกเป็นเมทัลแล้วก็เลือกบอลนะครับแล้วทำการเซฟไฟล์ตรงนี้เป็นงานที่05นะครับแล้วก็เซฟไปนะครับ